แม่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์แรงถึงพ่อกับป้ายังไม่จบกันง่ายๆสำหรับเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้สำหรับเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับครอบครัวฝั่งคุณพ่อหลังจากที่ป้าแท้ๆออกมาโพสต์แฉว่านักร้องคนดังไม่สนใจใยดีพ่อแท้ๆและพูดจาดูถูกทั้งที่พ่อช่วยแต่งเพลงดังของเจนนี่หลายต่อหลายเพลงจนกลายเป็นประเด็นใหญ่และทางฝั่งของเจนนี่ก็ได้ฟ้องร้องคุณป้าในกรณีที่เกิดขึ้นแม้ภายหลังทั้งสองฝ่ายจะออกมาให้สัมภาษณ์จนเรื่องราวเคลียร์กันไปได้แล้วแต่ทางฝั่งคุณป้ายืนยันว่าจะไม่ขอโทษเจนนี่เองก็ยืนยันว่าจะไม่ถอนฟ้องคุณป้าเช่นเดียวกันนอกจากคุณป้าจะยอมขอโทษกระทั่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนคุณพ่อและคุณป้าของเจนนี่ได้ไปออกรายการสุดจัดปนัดดาของพิธีกรฝีปากกล้าบุ๋มปนัดดาทางช่องอมรินทร์ทีวีโดยคุณป้าเปิดใจเล่าว่าเพิ่งรู้ว่าหลานยังไม่ถอนฟ้องและได้ขอโทษหลานผ่านทางรายการนอกจากนี้ยังออกมาโต้ข่าวที่เจนนี่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จักและไม่เคยเจอป้ามาก่อนและมีการโชว์รูปที่ถ่ายคู่กันในงานศพของคุณปู่ของเจนนี่ล่าสุด Facebook แม่เกดได้หมดถ้าสดชื่นคุณแม่ของเจนนี่ได้โพสต์ข้อความระบุในฐานะที่ฉันเป็นแม่คนที่รักลูกที่สุดฉันจะให้อภัยคนที่ทำร้ายครอบครัวฉันอโหสิกรรมในทุกๆเรื่องจะยกฟ้องให้คุณต่างคนต่างอยู่เพราะฉันเลี้ยงลูกมาคนเดียวอย่าได้ทำร้ายกันอีกเลยถือว่าอภัยทานครั้งนี้ส่งผลไปในทางที่ดีด้วยเทอญจบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ